ก็เนื่องจากว่ามีหลายคนขอมามากๆเลยนะครับสำหรับ iPhone SE 2020เนี่ยนะครับผมเลี่ยงที่จะทำคลิปนี้เนี่ยมาค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วนะครับเพราะว่าคือหลายสื่อหลายสำนักก็รีวิวไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้ออะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทำเนี่ยมันน่าจะซ้ำกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีคนมาขอเยอะจริงๆนะครับผมอยากจะรู้ตามแบบความคิดของพี่ครับแนะนำแบบในมุมของพี่เลยว่ามันน่าซื้อหรือเปล่านะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจัดให้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำแล้วก็พูดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวนะครับเหมือนเพื่อนแนะนำเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันน่าซื้อหรือเปล่านะครับหลายคนก็บอกว่ามันน่าซื้อเพราะราคามันถูกมากๆนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยราคานี้ Android ได้ฟีเจอร์ได้ฟังก์ชันที่มันเยอะกว่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่นานาจิตังความคิดคนเนาะนะครับแต่ว่าในวันนี้จะเป็นความคิดของผมแล้วกันนะครับ iPhone SE 2020น่าซื้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรารับฟังกันเลยครับต้องบอกก่อนว่า iPhone SE 2020เนี่ยโอเคละมันเปิดตัวออกมาเนี่ยนะครับผมราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตะลึงมากๆเพราะมันเป็น iPhone ที่ราคาถูกที่สุดตั้งแต่ Apple เนี่ยทำ iPhone ออกมาเลยก็ว่าได้นะครับคือราคาเนี่ยมันสมเหตุสมผลแหละนะครับกับฟีเจอร์ที่เขายัดเข้ามานะครับผมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณอย่าเอาราคา Appleไปเทียบกับราคา Android นะครับเพราะว่า Apple ก็คือ Apple Android ก็คือ Android นะครับราคาวัสดุซอฟต์แวร์มันใช้งานกันคนละตัวนะครับชิปเซตการผลิตอะไรเงี้ยมันใช้งานคนละตัวคือถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเทียบกับ Android อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันรังแก Apple เกินไปนะครับคือมันก็เหมือนกับพูดว่าเฮ้ยเนี่ยกูอ่ะแรงกว่ามึงนะชิปกูแรงกว่ามึงอ่ะมึงมีชิปแรงๆหรือเปล่ากูได้อัปเดตนะคือมันเหมือนมันเอามาขิงกันมันเป็นวงจรที่มันไม่มีสิ้นสุดนะครับผมดังนั้นเนี่ยราคา 17,900 เนี่ยคุณเลือกเลยว่าคุณอยากได้แพลตฟอร์มไหนเหมือนกับที่เราจะเลือกใช้ Windows หรือว่าใช้ Mac นั่นแหละนะครับผมมันก็ต้องเลือกว่าคุณน่ะอยากจะใช้แพลตฟอร์มเอาไปทำอะไรคุณอยากได้ฟีเจอร์เยอะๆอยากได้ฟังก์ชันแบบครบจัดเต็มนะครับสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคุณก็ไปเลือก Android นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ความหรูหราอยากได้ความลื่นไหลอยากได้การอัปเดตที่มันนานๆเนี่ยแล้วก็อยากได้ชื่อเสียงชื่อชั้นของแบรนด์ด้วยเนี่ยก็ต้องมา Apple นึกออกมั้ยครับดังนั้นเนี่ยนะครับอย่าเอาราคามาตั้งต้นแล้วก็ไปแยกว่าเฮ้ยเนี่ยราคาเนี้ย Android ได้เท่านั้นเฮ้ยราคาเนี้ย Apple ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเลิกทะเลาะกันนะครับชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นโอเคมั้ยนะครับแต่คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่สำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อ SE 2020งบเท่านี้มันคุ้มหรือเปล่าอันเนี้ยค่อยน่าให้คำแนะนำหน่อยนึกออกปะผมจะไม่อยากให้คำแนะนำคนที่แบบเอาไปเทียบกับรุ่นนู้นเทียบกับรุ่นนี้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้นึกออกไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากจะซื้อมันคุณก็ไม่ต้องแบบไปคิดถึงว่าเฮ้ยซื้อ Android ดีมั้ยหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้มันจริงๆเนี่ยนะครับก็จงดูรีวิวต่อไปนะครับแต่สำหรับคนที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยไอ้นี่มันจะพูดขิงอะไรว่ากูจะเอาไปสู้กับ Android แล้วนะปิดคลิปไปได้เลยครับนะไม่ต้องดูนะครับผมโอเคไหมนะครับขอด่าก่อนเลยนะครับผมโอเคนะครับiPhone SE 2020น่าซื้อไหมนะสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยมันน่าซื้อสำหรับคนที่งบถึงเท่านี้แล้วก็ยังติดใจในฟิงเกอร์พริ้นท์อยู่นะครับแล้วก็หน้าจอที่มันเป็น 4.7 นิ้วนะครับคือราคา 17,900 เนี่ยถ้าเกิดคุณชอบแบรนด์ iPhone เนี่ยมันก็มีแค่ตัวนี้แหละนะครับที่คุณซื้อได้ยกเว้นว่าคุณจะเล่นมือ2นะครับมือ2คุณก็อาจจะไปได้8พัดนะครับหรือว่าดีๆหน่อยก็ได้ iPhone X นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้มือ1เนี่ยนะครับราคานี้เนี่ยถือว่าโอเคนะถ้าพูดถึงว่าในมุมของแฟนบอย Apple นะครับคุณได้อะไรกลับไปบ้างนะครับอย่างแรกคือหน้าจอ 4.7 นิ้วนะครับเป็นแบบ HD นะครับเป็นจอ LCD นะครับแล้วก็ได้กล้องหลัง12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเป็น7ล้านพิกเซลนะครับชิปนะครับ CPUนะครับเป็น Apple A13 Bionic นะครับก็เป็น CPU ที่เร็วและแรงที่สุดในโลกนะครับผมก็เป็น CPU ตัวเดียวนะครับกับตัว iPhone 11นะครับ11 Pro 11 Pro Max ก็เป็น iPhone ที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะครับ iOS เนี่ยนะครับสามารถอัปเดตณปัจจุบันได้นะครับก็คือ 13.5 นะครับผมแล้วก็สามารถอัป iOS 14ได้นะครับ RAM เนี่ยนะครับให้มา 3GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยเริ่มต้นที่ 64GBนะครับแล้วก็มี128แล้วก็256นะครับผมแบตเตอรี่นะครับ 1,821 มิลลิแอมป์นะครับก็เยอะกว่า iPhone 6ขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่ะนี่คือสเปคคร่าวๆนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 16,200 บาทนะครับผมราคาเนี่ยแล้วแต่ว่าคุณจะซื้อที่ไหนถ้าเกิดคุณซื้อศูนย์นะนะครับซื้อเครื่องศูนย์เนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับราคากลางๆเนี่ยอยู่ที่ 16,200 บาทนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปซื้อที่ไหนบานาน่าก็ได้ราคาหนึ่งiStudio ได้ราคาหนึ่งนะครับไปซื้อ Shopee ได้และอีกราคาหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าแพลตฟอร์มไหนที่คุณชื่นชอบเนาะนะครับผมทีนี้16,000เนี่ยคุณได้อะไร
ไปบ้างเนาะนะครับหน้าจอเนี่ยนะครับก็เป็นแบบ HD เนาะนะครับก็เป็นหน้าจอตัวเดียวกับiPhone 7 iPhone 8นะครับก็คือเป็นหน้าจอ LCD นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอ LCDของ iPhone 7, iPhone 8หรือว่า iPhone SE 2020เนี่ยนะครับผมว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ได้เวอร์วังนะครับแล้วก็ทัชอะไรเงี้ยมันก็ลื่นนะครับผมอาจจะลื่นสู้ตัว120เฮิร์ตซ์ไม่ได้แต่ว่ามันก็ลื่นในรูปแบบของ iPhone เพราะว่ามันก็คือ iPhone นะครับ iPhone ก็คือ Apple แล้ว Apple มันก็ยังดีอยู่วันยังค่ำนึกออกไหมนะครับผมก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีติดขัดอะไรนะครับมีเพื่อนผมคนนึงใช้ SE 2020นะครับก็ก่อนหน้านั้นเขาใช้ iPhone 8มั้งนะครับแล้วก็เขาก็ซื้อ SE 2020มานะครับถามว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ซื้อ XR ทำไมไม่ซื้อ11 11 Pro อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเขาบอกว่าเขาชอบหน้าจอที่ยังมีติ่งอยู่แล้วก็ชอบในความเป็นfingerprint นะครับผมแล้วเขาก็หาแค่ได้แค่ตัวเนี้ยที่มันสเปคเทียบเท่าสมาร์ทโฟนปัจจุบันได้นะครับผมมันก็ยังมีคนที่ชอบในนวัตกรรมอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยคือผมติดกับหน้าจอที่มันเป็น Infinity Display ไปแล้วนะครับก็คือใช้11 Pro Max เนี่ยนะครับแล้วก็ชอบนะครับผมแล้วก็ถามว่าคิดถึงไหม Fingerprint ก็คิดถึงนะครับเพราะว่า Fingerprint เนี่ยคือมันได้ใช้งานอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็น iPhone 11 11 Pro 11 Max ที่ Face ID ยังไงก็เราก็ต้องเอานิ้วเนี่ยมาเลื่อนปัดขึ้นอยู่แล้วนึกออกไหมนะครับผมสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ Fingerprint อยู่ดีนะครับซึ่ง Fingerprint เนี่ยก็เป็น Fingerprint เจนใหม่นะครับผมก็สามารถปลดล็อกได้ไวนะครับไม่ได้หนืดไม่ได้แบบช้าหน่วงเหมือน iPhone 6นะครับผมในเรื่องของกล้องเนี่ยนะครับอันนี้ก็พอถ่ายรูปได้สำหรับคนที่ไม่ได้แบบเป็นช่างภาพหรือว่าไม่ต้องการที่ถ่ายรูปสวยอะไรมากนะครับก็ถ่ายรูปถือว่าเก็บดีเทลได้ดีเลยพอสมควรนะนะครับผมกับกล้องสมัยใหม่นะครับแต่ว่าก็จะเก็บดีเทลคอนทราสต์มาเยอะเกินไปนะครับก็จะเป็นสกินโทนแบบ iPhone 7 iPhone 8ครับใครที่ใช้ iPhone 7 iPhone 8อยู่จะรู้ครับว่าคอนทราสต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันจะไม่เหมือนพวกตั้งแต่ iPhone X ขึ้นมานะ iPhone X ขึ้นมาเนี่ยคอนทราสต์เนี่ยมันจะอ่อนนะครับผมมันจะสามารถถ่ายย้อนแสงได้ดีนะครับแล้วก็มี HDR สามารถแบบดึงทรงดึงแสงอะไรได้เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone SE 2020เนี่ยนะครับผมมันก็คอนทราสต์ค่อนข้างที่จะจัดนะครับเหมาะกับคนที่ถ่ายสตรีทนะครับถ่ายแบบฮิปฮอปฮิปสเตอร์อะไรเงี้ยยุค90อะไรเงี้ยนะครับต้องการคอนทราสต์จะจัดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็สามารถถ่ายกล้องหลังได้ที่ 4K 60 เฟรมเรทนะครับก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับสามารถเอาไปทำคอนเทนต์ได้นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปทำนะครับกล้องหน้าเนี่ย7ล้านพิกเซลผมคิดว่าแอบน้อยไปหน่อยเนาะน่าจะยัดมาสัก12ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นดีมากนะครับผมแล้วก็มุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับเหมือนไอโฟนตัวเก่าๆที่เราเคยใช้นะครับมันจะไม่เหมือนพวกตัวใหม่ๆนะครับพวก iPhone 11อะไรเงี้ยนะครับมุมมองกล้องหน้าเนี่ยมันจะกว้างนะครับผมซึ่งก็ใครที่ไม่ชอบมุมมองแคบๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะไม่เหมาะเนาะนะครับส่วน CPU เนี่ยก็ตัดผ่านได้เลยครับแรงสุดในโลกครับเล่นเกมลื่นๆนะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนแค่นั้นเองนะครับความร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาไวนะครับผมในการที่เราเล่นเกมที่มันปรับสุดเช่น PUBG ROV อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่สายเล่นเกมก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราปรับกราฟิกต่ำอยู่แล้วเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเล่นได้นานที่สุดแล้วก็โอเวอร์ฮีทน้อยที่สุดนะครับผมส่วน iOS ครับก็สามารถอัปได้อีกยาวๆ 3-4 ปีครับผมอันนี้คือเป็นข้อดีของ Apple อย่างนึงเลยนะครับโปรดักต์ของเขาที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเขาดูแลลูกค้าดีมากนะครับสามารถอัปเดตได้3ปีอย่างต่ำเลยนะแล้วก็4 5ปี6ปีว่ากันไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้ iPhone 6S เนี่ยเพิ่งจะหยุดอัปเดตตอน iOS 14นะครับก็กี่ปีอ่ะลองนับไปดูดินะครับมาโอ้ 5-6 ปีกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังหาซื้อมือถือนะครับเครื่องเดียวอยู่ได้นานๆนะครับคือมันจะมีคนบางประเภทนะครับที่เอ้ยกูซื้อเครื่องเดียวกูใช้นาน5ปี6ปีมันบางคนเขาไม่ได้สนนวัตกรรมใหม่ๆนึกออกปะไม่ได้สนว่าเฮ้ยโทรศัพท์รุ่นใหม่มามีฟีเจอร์อย่างนั้นอย่างนี้กูใช้แค่โทรแค่รับเล่นเฟซเล่น IG บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการใช้อะไรแบบนั้นเนี่ย iPhone SE ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยสเปคที่เป็นสเปค2020แต่แค่เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องตัวเก่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ประหยัดเงินไปได้เยอะพอสมควรแล้วก็เป็นแบรนด์ของ Apple เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆนะครับแรม3นะครับก็ตัดผ่านได้เลยแรม3ลื่นๆอยู่แล้วนะครับใช้บนระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยลื่นๆนะครับ ROM เนี่ย64ผมว่าน่าจะไม่พอสำหรับคนที่จะใช้ในระยะยาวผมแนะนำให้เป็น128หรือ256ไปเลยถ้าเกิดคุณกะจะใช้ยาวๆจนกว่ามันจะพังอะเนาะนะครับ 3-4 ปีอะไรก็ว่ากันไปเงี้ยนะครับผมแนะนำ128ไปเลยเพราะว่า64เนี่ยมันน้อยมากนะครับ Facebook LINE IG เนี่ยนะครับทุกวันนี้กินพื้นที่เยอะมากๆนะ Facebook กินเป็นกิ๊ก LINE กินเป็นกิ๊กนะครับแล้วก็ IG เนี่ยก็กินเป็นกิ๊กเหมือนกันยังไม่รวมพวก Crash พวกไฟล์รูปภาพอะไรเงี้ยนะครับที่เราถ่ายเนี่ย
นะครับผมซึ่งก็มันจะไม่เพียงพอเอาถ้าซื้อ64นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับคนที่เงินไม่ถึงจริงๆเนี่ย64ก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็ manage ในการใช้งานเอาแล้วกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งาน1วันได้โอเคถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเกมหนักมากนะครับใช้แค่ตอบเฟซตอบไลน์เล่น IG นิดๆหน่อยๆนะครับผมแบบสำหรับคนวัยทำงานเนาะนะครับก็ถือว่าวันนึงเอาอยู่นะครับด้วยความที่ iOS ด้วยนะครับระบบปฏิบัติการมันมีดาร์กโหมดนะครับแล้วก็หลายๆแอปก็ทำดาร์กโหมดขึ้นมาก็จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับ CPU ตัวใหม่นะครับที่เป็นไบโอนิกเนี่ยก็มันจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความที่จอมันเป็น LCD ด้วยแหละนะครับมันก็คือผนวกกันหมดนะครับมันก็จะช่วยกันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าแนะนำก็ซื้อ power bank อันเล็กๆนะครับ10,000 mAh อะไรเงี้ยก็ติดตัวไปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรองรับ wireless charging แล้วก็รองรับ fast charge ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แถมมาในกล่องนะครับผมก็ต้องซื้อแยกนะครับซึ่งก็ซื้อได้ที่ ZMI นะครับผมก็โฆษณาทุกคลิปเลยนะครับก็ซื้อได้ที่ ZMI นะฮะก็ราคา500กว่าบาทนะครับได้ทั้งหัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จด้วยนะครับก็จะทำให้การใช้ iPhone ในชีวิตประจำวันของคุณเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะครับอ้อแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับสีก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็สีแดงเป็น Red Product นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าสีแดงเนี่ยก็น่าโดนนะครับคือได้เลยทีเดียวนะครับสีแดงเนี่ยคือ Red Product ของ Apple น่ะมันสวยงามมากนะครับคือตอนผมใช้ iPhone 8 Plus เนี่ยผมก็ใช้สีแดงนะครับเสียดายที่ iPhone 11 Pro Max มันไม่มีสีแดงนะครับถ้ามีสีแดงเนี่ยคือผมจัดแน่นอนนะครับผมแต่มันไม่มีผมก็เลยซื้อ Dark Green มาแทนนะครับผม Dark Green อะไรล่ะทุย Midnight Green นะครับผมช่วงนี้แต่งภาพบ่อยนะครับผมก็เลยพูด Dark Green ไปเฉยเลยนะครับหลายคนอาจจะกังวลเรื่องว่าหน้าจอ 4.7 นิ้วเนี่ยมันโอเคมั้ยนะครับคือหน้าจอ 4.7 เนี่ยมันใหญ่กว่า iPhone SE รุ่นแรกนะครับ SE รุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอ4นิ้วนะครับแต่ตัวนี้เป็น 4.7 นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยก็จะเทียบเท่าได้กับ iPhone 6S หรือ iPhone 8นั่นแหละนะครับก็จะเทียบเท่าได้ประมาณนั้นนะครับตัวแล้วเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมถือว่าหน้าจอกำลังได้เลยแหละนะครับผมสำหรับคนที่ชอบหน้าจอเล็กๆเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างสุดท้ายที่ผมนึกได้นะครับก็คือในเรื่องของราคานี่แหละนะครับราคามันทำออกมาเอื้ออำนวยสำหรับคนที่ไม่อยากได้โทรศัพท์แพงมากแต่ว่าอยากได้สเปคดีๆนะครับแล้วก็การใช้งานทนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรองรับIP68 Plus ด้วยนะครับก็คือรองกันน้ำลึกได้4เมตรนะครับ30นาทีนะครับซึ่งมันแบบโหคือมันถ้าเกิดว่ามันลงน้ำลึก4เมตรได้เนี่ยก็เรื่องฝุ่นนะครับเรื่องน้ำกระเซ็นกระเด็นกระดอนเนี่ยก็ถือว่าหายห่วงได้เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำว่าให้เอาไปจุ่มน้ำเล่นหรือไปเล่นสงกรานต์นะครับแต่สงกรานต์เขาไม่ได้เล่นหรอกครับเขาไม่ให้เรามีเสียงคุกนี่แหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมก็สรุปง่ายๆเลยครับว่าiPhone SE 2020น่าใช้ไหมมันจะน่าใช้ครับแต่ว่าน่าใช้สำหรับคนที่อยากได้โทรศัพท์เครื่องเล็กๆอยากใช้ iPhone แล้วก็อยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับให้ทันโลกปี2020นะครับและราคาคุ้มๆใช้งานได้ยาวๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี5อย่างนี้นะครับ iPhone SE 2020จะตอบโจทย์และน่าซื้อมากๆในราคา 16,400 บาทนะครับผมหรือถ้าซื้อสูงก็ได้ราคาที่ถูกกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณเนี่ยไม่เข้าเครือข่ายไหนเลยไม่ชอบตรงไหนเลยนะครับก็แสดงว่า iPhone SE 2020ไม่น่าซื้อสำหรับคุณนั่นเองนะครับคำว่าน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะครับอย่าไปว่าคนอื่นว่าเอ้ยอันนี้มันดีอันนี้มันไม่ดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผมทำคลิปนี้ออกมาเนี่ยผมทำคลิปอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับและเป็นเพียงคำแนะนำของผมเท่านั้นนะครับใครที่จะเอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อถ้าเกิดว่ามันช่วยคุณได้ก็ขอขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำคัญที่สุดครับเงินท่านครับดูรีวิวหลายเจ้าประกอบการตัดสินใจในการซื้อนะครับหรือถ้าให้ดีก็ไปเล่นที่ศูนย์เลยนะครับลองไปจับเครื่องจริงนะครับลองไปเล่นลองไปสไลด์ไปลองกล้องนะครับลองดูนะฮะแล้วก็ค่อยมาว่ากันทีหลังว่ามันน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปเลยนะครับว่ามันไม่มีสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกนะครับมีเพียงแค่สมาร์ทโฟนที่เหมาะกับงบประมาณของคุณแล้วก็เหมาะกับการใช้งานของคุณเพียงเท่านั้นเองนะครับผมโอเคนะครับกับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการรีวิว iPhone SE 2020นะครับผมใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรรีวิวอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้แล้วกันนะครับผมโอเคฮะหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาด
การติดตามคีย์ใหม่ทางผมด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทำชแนลใหม่นะครับเป็นชแนลโปรดักชันนะครับชื่อว่า The Season Production นะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอแล้วนะครับก็จะเป็นทำช่องกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับก็ทำเป็นคอนเทนต์ดราม่าแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาอีกมากมายที่จะลงในช่องนั้นนะครับใครที่อยากติดตามก็ลิงก์อยู่ใต้ YouTube นะครับฝากกดติดตามนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ